ผมยังไม่เข้าใจนะว่าจากที่คาเฟ่คนแม่งไปดูมีความสุขแม่งมีนักร้องไอ้เชื่อแล้วยุคนั้นอยู่ดีแม่งเจ๋งยังไงวะพี่เอ่ยชื่อได้ไหมเชิญเลยพี่ยุคปุรชัยสั่งปิดเที่ยงคืนนั่นแหละคาเฟ่ซบเซาดาวมาตลอดเลยคือแม่งไม่ใช่ว่าคนแม่งเบื่อหรอกแต่แม่งสั่งปิดตอนเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนไปทำอะไรคนเข้าคาเฟ่มาแขกเข้ามา3ทุ่มหรือ4ทุ่มอย่างเงี้ย5ทุ่มเที่ยงคืนนั่ง2ชั่วโมงเหล้ายังไม่หมดครึ่งขวดเลยเหล้ายังไม่หมดครึ่งแบนเลยนั่นคือแม่งจุดวิกฤตเลยจุดวิกฤตแล้วเมื่อก่อนถ้าจำมันได้นะผมแม่งเที่ยวตั้งแต่เมืองไทยแม่งเที่ยวตีห้าหกโมงอ่ะสมัยก่อนโอ้ยตอนนั้นตีสี่ตลกยังเดินสวนสนามเล่นอยู่เลยวิลล่าดาราใช่แล้วแม่งก็เปลี่ยนแบบปิดเลยแม่งมันพลิกเลยพลิกเลยแต่ก่อนเคยบอกนะคาเฟ่ไม่มีวันตายคาเฟ่ไม่มีวันปิดแน่นอนเราต้องอยู่ยงคงกระพันที่ไหนได้มันมีวันหายไปช่วงนั้นนี่พี่แม่งรวยแบบรวยกับตอนนี้ไหมหรือว่าตอนนี้รวยกว่าต้องบอกไม่ต้องบอกว่ามันน่ารวยแต่ไม่รวยเพราะว่าเล่นวันนี้ได้ตังค์ปุ๊บใช้หมดวันเดียวเลยแม่งคือวิถีชีวิตตลกเลยสมมุติว่าคืนนี้เล่นเสร็จหัวหน้าแบ่งค่าตัวเสร็จปุ๊บ800ปุ๊บกินแม่ง 1,500 เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใหม่อ๋อโอ้ยถ้าเก็บกันจริงๆไม่มีเงินเก็บโอ้โหตลกนี่คือรวยเลยแหละไม่มีเงินเก็บทุกคนจะเป็นอย่างนั้นหมดแต่น้อยคนนะที่จะมาที่จะเก็บอะแต่ก็มี yeah. ตลกรวยๆก็มีเพราะเขารู้จักเก็บไงผมชอบมากได้มา800แดกแม่ง 1,500 เลยเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ได้อีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสัก3วันไม่เป็นไรเดี๋ยวกูก็ไม่ต้องแดกแล้วเครดิตดีด้วยเครดิตดีด้วยอ๋อแดกที่นั่นเลยก็ตรงนั้นเลยเล่นเสร็จตรงไหนก็กินตรงนั้นเลยตอนนั้นแม่งมีความสุขมากชีวิตตลกเอางี้แล้วกันยุคนั้นเป็นยุคแท็กซี่กินแบล็คอ่ะเปิดกินแบล็คอ่ะแท็กซี่อ่ะเงินมันเงินมันสะพัดมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยวงการกลางคืนก็ไม่ธรรมดาช่วงที่แม่งวิกฤตเข้ามาเนี่ยคาเฟ่ปิดเที่ยงคืนช่วงนั้นเป็นไงพี่ชีวิตบอกต้องบอกว่าจากคาเฟ่สมมติว่าคาเฟ่มีตลกคืนนึง8คณะแม่งต้องลดแล้วเหลือ4บางคนเขาเล่นประจำอยู่ก็ต้องเลือกแล้วสิคาเฟ่ก็ต้องเลือก8คณะก็ต้องเลือกเอาที่ดีที่สุดครับเพื่อไปดึงลูกค้าได้อ้าวแล้วคณะหลังๆนะที่แบบสมมติว่าตลกเกรด A เกรด B เกรด C เขาก็ต้องเลือกไปเกรด A แล้วก็อีก2คณะก็เอาเกรด B มาเอาแล้ว C แทนที่เขาจะได้เงินเขาก็ไม่ได้เข้ามันเป็นอย่างเงี้ยจาก8เหลือ4จาก4เหลือ2เอางี้แล้วกันช่วงนั้นคือตลกแย่หมดแย่ช่วงนั้นทีวีเองอะไรเองตอนนั้นณตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้ตลกเข้ามาเป็นตัวเอนเตอร์เทนนะผมจำได้สมัยที่ไม่ใช่แล้วสมัยนี้รายการเกมโชว์ไงก็ตามมันต้องมีตัวตลกเข้ามาชูโรงไม่ว่าจะเป็นซิทคอมละครอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาไปสร้างสีสันถึงตอนช่วงนั้นเนี่ยชีวิตลำบากเลยป่ะพี่มันโอ้โหลำบากนะเริ่มลำบากรู้เลยว่าโอ้โหเงินที่เคยใช้ไปทิ้งคว้างๆตอนนั้นมันมีค่ามากๆเลยแล้วก็ต้องดูแลคณะอีกป่ะเหมือนแบบลูกทุ่งไทยอะไรไม่ขนาดนั้นถูกไหมดูแลคณะเป็นหัวหน้าคณะเนี่ยก็ต้องดูแลลูกน้องนะครับแต่ก็ไม่ได้ต้องดูแลเรื่องเงินอะไรมากมายเพราะว่าตัวหัวหน้าเองก็แย่เหมือนกันคือช่วงนั้นแม่งก็แย่หมดมันก็ต้องแย่กันหมดมันก็ต้องแย่กันหมดอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปจากวิกฤตตรงนั้นเนี่ยอยู่ดีตอนนี้ผมว่าตลกแม่งกลับมาบูมอีกครั้งนึงนะบูมเหรอผมว่าใช้ได้มันบูมไม่ทุกคนเลยของในจอบริษัทฮาไม่จำกัดนั่นนู่นนี่เข้ามาผมว่าฮาไม่จำกัดกลับมาทำให้คนกลับมาสนใจตลกได้อีกครั้งนึงดูตลกใช่ไหมใช่คนดูตลกอีกครั้งก็อย่างบอกว่ามันเป็นตลกแนวใหม่ไงโอเคมุกที่เคยเล่นกันเคยผ่านหูผ่านตาอะไรกันมาบางทีมันมาเล่นหักมุกกันบ้างมาเล่นดักมุกกันมาเล่นตัดมุกกันเองแกล้งกันเองบ้างอย่างเงี้ยอันนี้คือแม่งความสามารถล้วนๆหรือเปล่าหรือมันก็มีการเตรียมของมันมามันเป็นเฉพาะบุคคลมันต้องใช้ประสบการณ์ก็ใช่มีส่วนนึงเลยส่วนนึงเลยแล้วมันก็ต้องใช้ความชอบจริงๆว่าเฮ้ยเราสนใจที่จะเรียนรู้ศาสตร์นี้จริงๆใช่ครับโอเคแล้วมันก็จะมีอ่ะตอนนี้มันเมื่อก่อนมันจะมีตัวตบตัวชงตัวอะไรของพี่ถูกป่ะประมาณสัก5ตัวตอนนี้มันเป็นไงพี่ตลกสมัยนี้ตัวเดียวต้องเป็นทุกตัวเลยชงเองตบเองชงเองกินเองตบเองเซอร์เองเป็นได้หมดเลยตอนนี้นี่เราถือว่าเราโชคดีครับที่เราเป็นตัวปูมาตอนนั้นเพราะตัวปูมันต้องจำคนนั้นจำคนนี้จำคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยเอามาใช้กับปัจจุบันนี้ได้อย่างน้องบอลเชิญยิ้ม
ขาก็เป็นตัวดิ้นมาแต่เขาก็จำตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้ใครขาดสามารถแทนได้อ่ะในคณะขาดสามารถแทนได้แจ๊กก็เหมือนกันน้องแจ๊กก็ดูจากเชิญยิ้มจำจากชวนชื่นนู่นนี่นั่นนะแจ๊สนี่จะเป็นยุคท้ายๆคาเฟ่แล้วแต่เขาจำหมดทุกคนเขาก็เลยมีประสบการณ์ตรงนั้นเอามาใช้กับปัจจุบันนี้แต่แจ๊สอ่ะต้องบอกว่าแจ๊สจะฉีกออกไปจากตลกคาเฟ่มากๆก็คือเป็นแนววัยรุ่นคือวิธีการมุกของเขาเนี่ยพี่หมายความว่าไงแนววัยรุ่นวิธีการไม่หนีกันแต่ว่าด้วยการสื่อสารออกมาบางอันในการพูดในการเล่นเขามีข้อมูลใหม่ๆเด็กยุคใหม่ต้องการอะไรเด็กแนวนี้ต้องการอะไรอะไรที่มันทันสมัยเขาเอามาใส่อยู่กับเขาหมดสามารถเขาพูดออกไปแล้วเนี่ยวัยรุ่นเข้าใจโอเคอะไรที่ดังๆ